สวัสดีครับผู้ติดตามและแฟนคลับหรือผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามมาครับค่ำคืนวันที่12มิถุนายนนะครับเวลา22:30วันคืนนี้ก็ต่อเลยเรื่องนักฆ่าพเนจรเอ้ยไม่ใช่ที่เรื่องอะไรนะอ๋อบอดี้การ์ดองครักษ์วังหลวงตอนที่23ทั่วป่าเฟิงพ่ายแพ้แก่สุราก่อนเป็นคนแรกขอตัวไปนอนอย่างเมาหมายจูตี้และจูชิเวียนสองพี่น้องกับคอแข็งนักเสนอตอนว่าเข้ากันไม่ได้นะครับตอนที่23จูตี้และจูชิเวียนสองพี่น้องกับคอแข็งนักชนจอกและกันดื่มไปมาจบจนใกล้ยามจื่อสวีเวินพาบุชายสองคนไปเตรียมเปิดประตูจุดประทัดจูเฉียนจึงเดินตามไปด้วยที่โต๊ะลงเหลือเพียงอินชีและจูตี้สมองมึนงงเมาหมายได้พี่เพียงสองคนน้องภรรยาพี่คราวเจ้าหนึ่งจอกจูตี้พูดอุยชนจอกเข้ากับจอกอินชีอินชีดื่มจนมึนเห็นจูตี้ที่อยู่ตรงหน้ากลายเป็นสองคนฟื้นตบไหล่จูตี้เลยเอ่ยว่าพี่เขยอย่างอื่นไม่ต้องพูดแล้วหลังอินชีกลับไปจะต้องจะต้องช่วยพูดให้ทันแน่หวังชื่อเชิงอะไรฟังเชื่อรู้ถอยไปข้างๆให้หมดอินชีกรอกดวงตาทั้งสองวนไปมาเอ่ยติดกระขาดว่าใครกล้าใส่ความว่าท่านก่อกบฏข้าจะชักดาบแทงมันตายทั้งบ้านแทงมันสิบชั่วโคตรอินชีชนจอกกับจูตี้พากันเงยหน้าหัวเราะดังลั่นจูตี้สึกไอสองสามครั้งและกล่าวอย่างเมาหมายว่าหากพี่จะก่อกบฏจริงๆล่ะอินชีตะลึงเอ่ยว่าพี่เขยจูตี้สีหน้าหม่นหมองดึงมืออินชีและพูดว่าเรียกพี่สิเจ้าขยะอินเหมือนนั่นมีอะไรดีกันจูตี้ถามต่อให้สนิทจะสู้พี่สาวได้แท้เจ้าได้หรืออินชีสั่งเมาไป7-8ส่วนในทันทีเจ๊เต้นอย่างบ้าคลั่งไม่รู้ว่าเป็นผลจากฤทธิ์สุราหรือเป็นเพราะได้ยืนยันความวิตกก่อนหน้าของตนเองกับหูในสมองจึงคล้ายถูกไม้ทุบเกิดเสียงดังวิ่งความคิดเป็นสีขาวว่างเปล่าคบคิดเพียงสามคำซ้ำไปมาทำอย่างไรดีจูตี้พูดจาอ้อแอดวงตาแดงก่ำวันข้างหน้าพี่นั่งตระหง่านที่นั่นทั้งหกกรมบัณฑิตใหญ่แม่ทัพใหญ่ล้วนตามใจเจ้าเลือกพี่รับปากเจ้าอินชีพยายามสงบสติเท่าที่จะทำได้สองตาเลือนรางมองจูตี้แกล้งทำท่าเมามาอย่างสุดกำลังบอกมือกราบไม่ได้พี่เขยจูตี้ร้องอย่างโมโหเรียกพี่สิอินชีกล่าวเหมือนพี่เขยฆ่าเถอะฆ่าปิดปากจะได้ไม่ทำเรื่องเสียจูตี้มีดวงตามองอินชีมือหนึ่งกดจานกระเบื้องบนโต๊ะไว้จนกดเสียงแรงแกรกเบาๆรอยปีกซ้ายหนึ่งขยายออกทำจานแตกเป็นสองส่วนนิ้วมือจูตี้ลบขอบกระเบื้องแบนๆอันแหลมคมนั้นพึมพำว่ามันจะลบรูปดินิ้วมือจูตี้ลูบขอบกระเบื้องแตกๆอันแหลมคมนั้นพึมพำว่าข้าเจ้าหน้าอย่างไรไม่ได้ก็ฆ่าไม่ได้สมองของอินชีมองจูตี้อย่างเลื่อนลอยจูตี้คืนน้ำลายแล้วสายศีรษะอินชีถอนหายใจเป็นไอสุราร้อนๆออกมาเฮือกหนึ่งถามว่าไม่ได้แล้วจะทำเช่นไรจูตี้แกะมืออินชีที่ถือจอกอยู่มือกวาดตามแขนอินชีขึ้นไปลูบไหล่ที่ใบหน้าเขากล่าวเสียงเย็นชาว่าในเมื่อจะเรียกว่าพี่เคยวันขนาดเจ้าก็คือกว่าจิ้งเหียและก็เป็นได้แค่กูฮาจิวเหียแปลว่าน้องชายของภรรยาฮ่องเต้จิตสังหารมาลายหายสิ้นในชั่วพริบตาอินชีปิดดวงตาทั้งสองโขกหน้าผากลงบนโต๊ะดังเป่าปังเมาหมดสติไปแล้วห่วงความคิดของอินชีค่อยเลือนรางภาพนับไม่ถ้วนในโสตประสาทกระโดดหมุนเวียนไปมายามอายุ12ปีองครักษ์กลุ่มหนึ่งเฮฮามาด้วยกันเบ็ดจูอินเวินที่อายุเพียง10ขวบที่มุมกำแพงอินเวินร้องไห้เรียกหาพี่อินช่วยด้วยอินชีน้อยสะบัดมือทั่วป้าเฟิงออกตะโกนสุดกำลังห้ามรังแกอินเวินยามอายุ16ปีข้างทะเลสาบเฉวียนอู่ต้นท้อหลากสีสันสดใสปริบานทั่วป้าเฟิงและอินชีนอนเคียงไหลกันจู่ๆทั่วพระเฟิงก็ลุกขึ้นนั่งและพลิกกายทับบนร่างอินชีเล้าป่าเจ้าทำอะไรอย่าสิทธิ์พี่คิดถึงเจ้าจะตายอยู่แล้วทั่วพระเฟิงหัวเราะให้ตายเข้ามายอมปล่อยมือกดอินชีไว้แล้วลูบไหล่แรงๆยามอายุ8ขวบเสียงร่ำไห้เสียงคนด่าดังภายในโถงเส้นไหววิญญาณที่มึงหน้าลงศพเงามันของชีวิตาจุดที่ยืนคอ
ยืดคอตะคอกเสียงดังคนภาษาอะไรตีผู้หญิงคนภาษาอะไรตีผู้หญิงจูตี้คุ้มครองสามีเวิร์นและอินชีสองพี่น้องอย่างสุดชีวิตปล่อยให้หมัดและเท้าของเครือญาติญาติสวีตาทักทายร่างตนเองแล้วตะโกนหยุดมือเจ้าพวกไร้หัวใจกลุ่มนี้อย่างไรเป็นบุตรของแม่ทัพสวีนะจูตี้กอดอินฉีน้อยและสีเหวินเอาไว้ถอยไปข้างนอกพรางก้นด่าพรางไอ้พวกเต่าหัวหดได้ยิงกระทำกับเปิดหวังสิขณะพูดให้สวีเหวินและดูแลอินฉีน้อยดีๆจากนั้นพับแขนเสื้อขึ้นตรงเข้าต่อยตีอุตรุกัดสวีหุยจุยและสวีจึงโซสองพี่น้องสวีหุยจูยกมานั่งฟาดใส่ร่างจูตี้แรงๆอย่างไรเยื่อใยตะโกนด่าว่าตะโกนจูเดียรชานทั้งนั้นฟาดไอเดียรชานนี้ให้ตายท่านพ่อเรากินห่านนึ่งท้องเทศนักส่งมาให้ไงละถึงสวีเหวินเกียดร้องเลิกตีได้แล้วท่านอองพวกเราไปจูตี้ถูกสองพี่น้องตะโกนสวีต่อยตีอย่างไรปราณีถูกไล่ออกจะนอกยนราวสุนัขจรจัดสวีเหวินร้องไห้โฮเสียงดังจูตี้เองก็สองตาแดงก่ำหันกายไปทางสวีเหวินแล้วคุกเข่ามีเหตุผลหน่อยนี่ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าเสียหน่อยสวีเหวินสะอึกสะอื้นมาประคองจูตี้จูตี้เลือดอาบเต็มศีรษะถอนหายใจยาวๆแล้วทั้งสามก็นั่งยองๆใต้รั้วกำแพงนอกจนตระกูลสวีเงียบๆเช่นนี้จู่ๆอินชีน้อยก็ร้องไห้แง่ออกมาเสียงดังจูตี้เช็ดเลือดบนศีรษะตนเองมือมาให้ผ่อนละวันจากนั้นเบือนหน้าไปคิดแค่ว่าสารรูปเช่นนั้นทำอินชีน้อยตกใจกลัวเสียแล้วอินชีน้อยร้องไห้ฟังยื่นมือไปดึงแขนเสื้อจูตี้สวีเหวินกั้นน้ำตาถอนหายใจเอ่ยเลิกคิดได้แล้วดูสิจะทำอินชีตกใจตอนนี้จูตี้ถึงพยักหน้าหันกายมาอมอินชีน้อยไว้ในอ้อมอกพูดว่าอินชีหลังกับนานจริงห้าพูดจามุ่งส่วนเด็ดขาดเข้าใจไหมห่านหนึ่งอินชีลุกขึ้นนั่งกระทันหันหอบหายใจทีหลายครั้งชุ่มเหงื่อชุ่มทั้งร่างราวกับถูกเพิ่งถูกตักขึ้นมาจากน้ำมิปานทั่วพระเพิงนั่งอยู่ข้างเตียงถามอย่างห่วงใยว่าเป็นอะไรไปอินชีดึงชุดที่คุมร่างอยู่ออกมองแวบหนึ่งนั่นเป็นชุดอ๋องปักลายตัวเทาเที่ยสีแดงของจูตี้คิดว่าหลังเมาหมดสติจูตี้คงอุ้มเขาเข้ามาวางบนเตียงยามอะไรแล้วอินชีปวดหัวอย่างรุนแรงทั่วพระเพิงสั่งเมาแล้วยิ้มตอบว่ายามจืดแล้วหวังเฟยกับท่านอ๋องกำลังจุดประทัดอยู่สิพี่อุ้มเจ้าออกไปไหมอินชีถอนหายใจประสานสายตากับทั่วพระเพิงทั้งสองใจเชื่อมเป็นดวงเดียวลุกขึ้นเดินไปสวนหน้าบ้านพร้อมกันจูเฉวียนสวีเหวินและจูตี้สามคนยืนอยู่ด้วยกันจูตี้ยิ้มทักทายมาแล้วจุดประทัดแล้วจุดประทัดแล้วจุดประทัดแล้วคล้ายกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นจูกล่าวซื่อมือถือธูปพร้อมไม้จันดอกหนึ่งถามว่าท่านน้าจะจุดเองหรือให้หลานทำสวีเหวินยิ้มกราบอินชีมือไม้ซุ่มซ่ามเจ้าจุดก็ได้แล้วอย่าทำระเบิดล่ะอินชีเห็นครอบครัวสนุกสนานกลมเกลียวก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มตามจูชิเวียนสองมือยังคงถูกพันธนาการไว้จูตี้จึงเอื้อมมือไปในหูจูชิเวียนยื่นนิ้วอุดหูให้สวีเหวินอุดหูทั้งสองข้างจูกล่าวชีบุตรชายคนเล็กอินชีกล่าวยิ้มจะดังสักแค่ไหนเชียร์กลัวอย่างกับอะไรกันหมดประกบยังไม่ทันผู้จบนิ้วมือเรียวยาวยังเฉียบวังทั่วฟ้าเฟิงก็ยืนมาอุดสองหูของอินชีทั่วฟ้าเฟิงพาดข้อศอกบนไหล่ของอินชีและวางทางลงข้างคอกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าจุดเลยจูตี้ร้องบอกลูกชายจุดจูกาวชวีจุดชายสนวนพระบ้านจวนอ๋องยกประทัดยาวๆนั้นขึ้นสูงในทันใดเกิดเสียงประทัดดังสนั่นลั่นฟ้าสวีเหวินกรีดร้องหลายรอบทุกคนต่างร้องเฮฮายกใหญ่ล้มเนื้อม้วนลอยขึ้นเป่าเศษกระดาษสีแดงกระจัดกระจายโปรยปลายลงมาทั่วทุกแห่งหนเมื่อจวนอ๋องเปิดประตูเกิดเสียงประทัดทุกคนเรียนในเปิดพิงกับพันธยอยการตอบรับเสียงประทัดดังสนั่นฟ้าสะเทือนดินพี่เก่าจากไปปีใหม่มาถึงเด็กๆน้ำไปท่วนรวมตัวกันร้องตะโกนสนุกสนานดุดเกินน้ำยักษ์ล่องลอยขึ้นท้องฟ้าแฮปปี้นิวเยียร์จิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลขณะเดียวกันอาหารจิงจูอินเวิร์นก็ขึ้นของราชอย่างเป็นทางการทรงห่มวรกายด้วยเสื้อคลุมมังกรสำแดงเดชป่าประกาศทั่วเตล่าเปลี่ยนปีรัชศกเป็นเจียนเหวินได้แล้วปีเจียนเหวินปีแรกก็มาถึงเช่นกันเป็นไปตามความคาดหมายของบางคนและก็อยู่นอกเหนือความคาดหมายของคนบางคนเช่นกัน
ชื่อรัชศกเจียนเวินนี้ราวกับน้ำวนขนาดมหึมาพัดพาผู้คนนับไม่ถ้วนเข้าสู่โชคชะตาของแต่ละคนร่องรอยของโชคชะตาพัวพันซับซ้อนจวบจนกระทั่งได้รับชัยชนะในศึกชิงบัลลังก์อินชีก็ระลึกถึงค่ำคืนนี้ขึ้นมาและยังอดไม่ได้ที่จะทอดท้อนใจในลิขิตฟ้าอันชาญฉลาดกับความไม่จีรังของชีวิตมนุษย์การเวลาผ่านเลยไปในชั่วพริบตาเดียววันที่16เดือน1ช่วงคอลาเยี่ยมครอบครัวของอินชีได้จบลงจำต้องออกเดินทางกลับสุนานจริงสวีเวินย่อมสั่งให้ข้ารับใช้เก็บกังควานเสียเต็มคันรถเพื่อ นำไปมอบองครักษ์เพื่อนร่วมงานทั้งหมดยามเช้าฟ้ายังไม่สว่างก็ตื่นทั้งจวนอองวุ่นวายกันพลวันรถลากคันใหญ่6คันมาจุกหีบยักษ์ร้าย10หีบจอดอยู่ที่หน้าประตูจวนอองอินชีขอร้องว่าท่านพี่พอแล้วหยุดยัดของขึ้นบนรถได้แล้วสวีเวินทำเป็นไม่ได้ยินสั่งต่อว่าระวังตัวด้วยมัดให้แน่นหนาถ้าได้หยิบนั้นรถแต่เป็นพวกเนื้อตากแห้งอินชีกำหนดคิ้วปรามว่าพอแล้วคนกลับไปโดยเยอะขนาดนี้จะกินหมดที่ไหนผู้จบหันนึกบางอย่างได้ขยับเข้าใกล้ข้างกายสวีเวินโค้งกายเลยเงยหน้าขึ้นมาอีกฝ่ายขอบตาแดงกำสวีเวินเบือนศีรษะปลายยิ้มแล้วกล่าวว่าไปครั้งนี้ต้องจากการอีก5ปีชีวิตคนเรานี่นะมี5ปีให้ใช้ไม่กี่ครั้งหรอกสวีเวินยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดหยาดน้ำตาฝืนกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าหาภรรยาสักคนกลับมาด้วยกันจะดีมากมีลูกเล็กเดี๋ยวพี่เลี้ยงแทนเจ้าเอ็งอินชีเอ่ยอย่างขวยเขินพอสักทีเธอพูดพลางมองทั่วปะเปิงแป๊บหนึ่งอย่างหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกอะไรกันวะเนี่ยงงเติบทั่วปะเปิงยืนนิ่งอยู่ข้างรถม้าราวกับถอไม้เครื่องไม้คำถามเต็มสมองแม้ตั้งใจจะปลอบยายสักหน่อยก็ไม่รู้จะพูดเช่นไรคิดอยู่นานถึงกล่าวขึ้นว่าอย่าเสียใจไปเลยไม่แน่ปลายปีก็ได้เจอกันอีกแล้วพระโยคยังพูดมาจากทุกโคกศีรษะเข้าให้จุดที่รัดคอทั่วปะเปิงลากเข้าไปด้านข้างกัดฟันกรอดเอ่ยเสียงเบาเรื่องนี้ก็พูดออกมาได้กลัวมีคนรู้หรืออย่างไรฮะสวีเวินกับอินชีฝั่งโน้นยังคงจับมือกันอะไรอวรไม่ยอมปล่อยสวีเวินพลันนึกบางอย่างขึ้นได้กล่าวว่าที่ส่งให้บ่าวรับใช้คนหนึ่งตามเจ้าไปซันเป่าอินชีร้องโอดครวญในทันทีไม่จริงนะไม่เอาได้ไหมซันเป่าตอบรับอย่างยิ้มแย้มยืนอยู่บนกำแพงข้างๆที่ล้างสะพายกระเป๋าผ้าใบหนึ่งมือถือกล่องไม้เอ่ยว่าหวังเพยให้ข้าตามชายกลับนครด้วยขอรับสวีเวินโอสีหน้าจริงจังซันเป่าตาไม่แววรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดทำธุระกระคร่องแคบพี่เคยเจ้าบอกว่าในห้องผู้บัญชาการองค์รักเสื้อลายกว้างคว้างให้เขาอยู่นอกห้องปกติกินด้วยกันกับพวกองค์รักเสื้อลายทั้ง3มือก็ได้อีกอย่างซันเปาเองก็กินไม่มากมือหนึ่งแก่2ชามแถมยังไม่กินเนื้อหมูเหมือนคนเอาแต่กินไม่ทำงานทำการนี่ทีนายสวีเวินพูดพลางจิ้มไปที่ทั่วป้าเฟิงทั่วป้าเฟิงก็โซเซไปมาสวีเวินจึงกล่าวอย่างกาดเกี้ยวว่าแค่มื้อเช้าก็ต้องกินซาลาเปาไปถึง12ลูกท่านพี่หยุดสักครู่ข้าจะคุยกับท่านไม่ต้องพูดแล้วเจ้าจะพูดอะไรอีกท่านฟังครับพูดสิคือว่าผู้เริ่มเจ้าไม่ต้องพูดแล้วเจ้าไม่ต้องพูดแล้วพวกเจ้าล้วนไม่ต้องพูดให้หมดฟังข้าพูดก่อนซ้ำเปล่าเคี้ยงหนังสือได้วิ่งทำธุระทำอาหารซักผ้าเลี้ยงม้าทำขนมเล่าเรื่องตลกขบคันได้วรยุทธก็ไม่เลียวใช้ดาบคงได้ระดับหนึ่งอีกทั้งยังตัดกระดาษตกแต่งที่ใช้ฉลองปีใหม่เป็นหยุดได้แล้วมีนำซ้ำยังเป็นชาวหุยเข้าใจภาษาตูเจียภาษามองโกภาษาหุยสวีวันพูดจ้อมาหยุดไม่เปิดช่องให้อินฉีสอดปากแม้แต่น้อยแล้วจึงเอ่ยกับซันเปาเจ้าดูแลน้องข้าให้ดีๆจำให้ดีว่าต้องให้เขากินข้าวและห้ามให้เหนื่อยเกินเข้าใจไหมอินฉีร้องอย่างสิ้นหวังอย่างน้อยท่านก็ถามความเห็นข้าบ้างสิท่านพี่สวีวันออกคำสาบว่าโขกศีรษะซันเปาผู้เข่าลงอย่างรวดเร็วโขกศีรษะไปทางจูตี้กับสวีวันกล่าวเสียงดังฟังชัดว่าขอบพระคุณหวังเฟยได้ท่านอองที่เลี้ยงดูมาซันเป่ากำลังจะไปแล้วบกน้ำลุนไฟเพื่อคุณชายน้อยอย่างไม่ลังเลตามมีแววจริงๆด้วยอินทรีย์คิดในใจตอนขอบพระคุณท่านก็ร้องจากพูดหวังเฟยนำหน้าท่านอองส
จอมอี้เหวินสะบัดแขนเสื้อกล่าวว่ารีบไปเถอะอย่าลืมคิดถึงพี่หลักผู้จบใจการเสื้อกดที่หน้าจวกถือว่าไม่ส่งต่อแล้วหันกายเข้าจวนไปยินชีคัดค้านไม่ได้จำต้องรับสันตอบไว้อย่างไม่เต็มใจจูตี้กล่าวอำลาบ้างขณะพูดคำกอดยินชีน้องภรรยาดูแลตัวเองดีๆพี่เคยไม่ส่งเจ้าแล้วนะยินชีเข้าไปกอดจูตี้สองมืออบต้นคอจูตี้ไว้ด้วยสองมือของจูตี้กับกอดเอวยินชีอย่างไม่เชื่อฟังสักนิดพี่เคยกับน้องภรรยาเข้าในกรมเกี่ยวรักใคร่อบอุ่นอินชีกระอักกระอ่วนใจหน่อยหันกายผักจูตี้ออกและไปว่าท่านไปอยู่เป็นเพื่อนท่านพี่ข้าเถอะจะไปเดี๋ยวนี้จูตี้ปากบอกเออแต่มือที่กอดเอวอินชีอยู่กลับยังคงไม่ปล่อยอินชีกัดฟันพูดว่าปล่อยมือจูตี้อบเอวอินชีไว้ให้ตายก็ไม่ยอมปล่อยมือทั่วปะเฟิงหน้าเคี้ยวในทันทีเดินเข้ามาพูดพร่ำทำเพลงก็เมียงหมัดคารวะจูตี้เฟิงเออโอ้ยพวกเจ้าสองคนทำอะไรเนี่ยสิพี่หยุดไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในเวลาอันสั้นเห็นเพียงทัวป้าเฟิงดึงข้อเสื้อดึงคอเสื้อจูตี้ขึ้นแล้วออกหมัดต่อยจูตี้โดนต่อยไปหนึ่งหมัดโดยไม่ทันทั้งตัวก็พลักทัวป้าเฟิงกลับอย่างมือทั้งสองผลักกันไปผลักกันมากลายเป็นตีกันอุตลุดเอ็นชีกสันเป่ามองจนปากอ้าต่างค้างเหตุได้จะโจกตีกันขึ้นมาได้เจ้ามันไอ้ลูกหมาป่าเนรคุณท่านอ้องกอดน้องภรรยาตัวเองนิดหน่อยจะทำไมไอ้ยาไอ้ยาไอ้อย่าอื้ออื้ออื้ออินชีมือไม้เป็นพลวันตะโกนเสียงดังว่าหยุดตีกันได้แล้วท่านพี่มาเรียกพวกจ้านพวกเจ้าดูท่านพี่ข้ามาเนี่ยท่านพี่ข้ามาแล้วทว่าจูตี้กับทัวปั๊บเฟิงกำลังต่อยตีกันเข้าได้เขาเข้มจึงไม่สนใจสันเป่าท่านเจ้าจับท่านน้องข้าจับสิพี่อินชีคำปรามสั่งขณะพูดก็ทนไม่ได้เข้าวงต่อยตีด้วยเวลานั้นได้เสียงตุบตุบตับตับฝุ่นดินฟุ้งกระจายตีกันเป็นกลุ่มทั้งสองคนพุ่งเข้ามาตำแหน่งหน้าจูตี้กับทัวปั๊บเฟิงต่อยกันผัวพันจนแยกตัวไม่ออกกัดฟันแยกทั้งสองออกจากการสั้นเป่าเองกระสู้สุดชีวิตเพิ่งจะตามอินชีเข้าไปก็โดนต่อยเข้าจังๆมาได้เท้าของทั่วพระเฟิงกับจุตี้ล้วนหลบอินชีแปดส่วนต่างทักทายกับร่างสั้นเป่าแทนสั้นเป่าร้องดังลั่นไปด้วยไปด้วยรัดแขนจุตี้ได้ด้านหลังไปด้วยถอยหลังไม่หยุดอินชีถึงได้ค่อยๆกดตัวทั่วปะเฟิงได้มองดูพ่อลูกบุญธรรมสองคนนี้ด้วยความหวาดผวาไม่หายจูตี้ยังคงถีบแข้งขากระโดดก็สูงตะลึงตาด่าข้าจะเตะเจ้าให้ตายพอแล้วพอแล้วอินชีเอ่ยยังโมโหหยุดตีกันได้แล้วทั่วปะเฟิงถูกอินชีกดตัวอยู่ทางสันป่าถูกหมัดลูกล้งต่อจนหน้าบวมจมูกเคี้ยวทั้งก็ปล่อยตัวจูตี้จูตี้จัดชุดยาวด้านหน้าให้เรียบร้อยอย่างเกรี้ยวกราดเข้าไปใกล้เล็กน้อยแล้วพูดนี้ใจกลับไปนานจริงแล้วนะอินชีทั้งโกรธทั้งขำทั่วปะฟังเองก็เลิกต่อยแล้วกราบบังว่าของข้าไม่ให้กอดใครจะนึกว่าจูตี้แกล้งพูดแต่ที่ทะเลาะ กันนะของจริงยกแขนเชือกขึ้นออกหมัดใส่ทั่วปะฟังอีกรอบเฮ้ยพี่เคยสาเลวอินชีตะโกนอย่างบ้าคลั่งสิทธิ์พี่เจ้ากลับมาหาก้าเพราะว่าทั่วป้าเฟิงไม่สนใจแล้วพุ่งออกไปไล่ตามจูตี้อินชีหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกเอ่ยว่าไปเถอะไปเถอะไม่ต้องสนใจพวกเขาสันเป่าเกินรถมาสันเป่ามองอีกสักครู่ก่อนจะตามอินชีรถอย่างทั้งกลัวทั้งกังวลจูตี้วิ่งหนีอย่างรวดเร็วส่วนทั่วป้าเฟิงก้าวใหญ่ๆตามอย่างว่องไวพอตามทางกระเตะจูตี้อีกรอบหนึ่งด้วยเหตุนี้จูตี้จึงกระเด็นลอยออกไปท่านองผู้ยิ่งใหญ่ล้มอยู่ในเรือนแน่นิ่งไม่ไหวจริงทั่วป้าเฟิงจ้องสะพักกระจับจูตี้พลิกขึ้นกล่าวเมื่อเห็นอีกฝ่ายนอนแผ่ละอินชีเจ้ารอข้าด้วยพูดพลางขยับเข้าใกล้มองจนแน่ใจว่าจูตี้ยังไม่ตายถึงได้ลุกขึ้นเดินไปยังรถม้าจูตี้แกล้งตาอยู่ครู่หนึ่งกระโดดฟื้นขึ้นมากระทืบเท้าเรียกเจ้าคอยดูเธอเจ้าคนเล่นงานพวกเดียวกันทั่วปะเฟิงหันไปไล่ตามอีกครั้งจูตี้ยังไม่หนีวัดสุขวัดสุนอินชีหัวร้อนจนท้ออ่อนแรงสั่งว่ารีบออกรถไม่ออกรถอีกเดียวจิตข้าคงต้องทิ้งไว้ที่นี่แล้วอินชีทั่วป้าเฟิงร้องตะโกนวิ่งไปทางรถม้ามองตามรถม้าอย่างซึ้งซึมวิ่งไล่ตามได้ไม่กี่ก้าวในที่สุดก็หยุดเท้าลงอินชีแบกม่านรถออกมองมาข้างหลังแล้วตะโกนว่าสิทธิ์ทั่วปะเฟิงโบกมือพรางเอ่ยว่าอินชีเจ้ารอข้านะจากนั้นล้วงกุยไม่ไผ่เราหนึ่งออกมาจากอกปะเป็นเพลงบทเพลงอย่างไม่รีบร้อนตะวันยามวสันตฤดูค่อยๆอบอุ่นเสียงกุยคร่ำผ่านนภาอากาศสะท้อนก้องไปมาณนครเผยผิง
อินชีห่อตัวอยู่บนเก้าอี้นุ่มในรถมาหนึ่งเกาะซันเป่ามองท้องฟ้าสีครามนอกหน้าต่างเขาเองก็เรียนเพลงใหม่เป็นแล้วอินชีเอ่ยด้วยรอยยิ้มซันเป่าเราะบทเพลงของชาวฮั่นซันเป่ารู้จักไม่มากคุณชายโปรดจีเนอินชีกล่าวว่าข้าอยู่นอกหออุเยนเคยได้ยินเหล่าสตรีขับร้องเช่นกันสั้นเป่าหยอกล้อคุณชายไปบ่อยไปจนคุ้นเคยหรืออินชีอินชีเอ่ยสินห้าจริงจังจะไปเอาสตรีชุดลันทดเหล่านั้นเป็นความสนุกสนานได้ยังไงนานๆทีก็กลับไปดูบ้างนั่งฟังบทเพลงให้รางวัลเป็นเงินเล็กๆน้อยๆก้าแค่นี้เองจะสอนเจ้าให้บทเพลงนี้เรียกว่าลมตะวันตกเฉากลับไปดูบ้างหรือสันเป่าสังเกตคำนี้ได้อย่างคนความรู้สึกวายทั่วป้าเพิงมองส่งรถม้าจากไปเงียบๆนครใหญ่ครึกครื้นคนมากมายส่งเสียงเจยแจ้วรถม้าขนาดมาทุกเอาสายใหญ่ทางชีวิตในใจของเขาออกจากเปยผิงตะบึงไปยังหนานจริงอินชีเท้าหนึ่งฟาดบนกรอบหน้าต่างแกว่งไปแกว่งมาร้องเอื้อนกับตัวเองคืนก่อนลมประจิมพัดใบไม้ปลิวคืนก่อนลมประจิมพัดใบไม้เขียวปลิวขึ้นสู่หอสูงเพียงลำพังมองยังทางที่สุดขอบฟ้าปรารถนาเขียนจดหมายให้คนในใจทว่าอยู่แห่งหนใดกลับมิทราบจบตอนที่23นะครับขอบคุณครับท่านยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe ก็กรุณากดติดตามให้ช่องของลุงด้วยนะครับ